เจอปัญหาแบบนี้ในปฏิทินของ iOS 14นะครับเราจะมีวิธีการลบปฏิทินสแปมปฏิทินขยะแบบนี้ออกไปได้อย่างไรมาชมกันนะครับถ้าใครใช้ iOS 14ให้แก้แบบนี้นะครับให้เข้าไปแอปพลิเคชันปฏิทินนะครับคลิกที่รูปไอคอนของแอปปฏิทินหรือใครจะค้นหานะครับให้ตวัดหน้าจอลงมาแบบนี้แล้วค้นคำว่าปฏิทินนะครับเราจะเห็นแอปปฏิทินให้กดเข้าไปที่แอปปฏิทินครับจากนั้นครับเมนูล่างสุดนะครับเราจะเห็นเมนูวันนี้ปฏิทินแล้วก็กล่องเข้านะครับให้เลือกไปที่เมนูปฏิทินครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเห็นในหมวดเมนูที่ชื่อว่าสมัครรับอยู่นะครับปฏิทินต่างๆที่เรากดสมัครรับเอาไว้นะครับจะอยู่ในหมวดของสมัครรับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลบปฏิทินของวันพระออกนะครับเพราะเป็นหลักการเดียวกันให้เลือกไปที่ตัว i ครับจากนั้นเลือกไปที่ลบปฏิทินเลือกลบปฏิทินอีกครั้งหนึ่งจากนั้นครับในปฏิทินของเรานะครับก็จะไม่แสดงพวกข้อความต่างๆที่จะมีการแจ้งเตือนเหล่านั้นอีกแล้วนะครับและนี่เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่แนะนำให้ได้ชมกันอัปเดตใน iOS 14ซึ่งจะมีความแตกต่างจาก iOS 13เล็กน้อยนะครับถ้าหากใครพบปัญหานี้อยู่ลองทำตามที่ผมแนะนำไว้นะครับผมถ้าทำแล้วนะครับดีขึ้นไม่ดีขึ้นอย่างไรช่วยคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ